กาฬสินธุ์มื้อนี้หนาวครับเลยครับพี่น้อง12องศาครับผมหนาวสุดขั้วหัวใจเลยครับนี่เจ้าคือใส่สุดนะฮะเบื่อวะหนาวเบื่อวะลมผ่านมาแล้วคือมองสีช็อกครับนี่ค่ะปลาขาวม้วนหน่อยค่ะพี่น้องกำลังเป็นตะมกเลยค่ะมุกแมวรสชาติจะมันหอมๆแซ่บๆนะคะน่ากินแบบว่าครับได้กันบ่อยมากินมกปลาขาวเด้อพี่น้องน้ำกระหล่ำแห้งพอดีเลยกระเสียบขนาดมันมีกลุ่มหน่อยผสมมาอยู่ตรงหน่อยข้าวปล่อยแล้วที่ขึ้นมาไงแต่จำเฮ้ยทำเป็นเบ้าเป็นสาวเราต้องกินใหญ่นะครับเติมน้ำเล็กน้อยสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับสุภูสุพลครับผมสวัสดีแฟนคลับพ่อหน่อยสร้อยเดิมครับกาฬสินธุ์มื้อนี้หนาวคักเลยครับพี่น้อง12องศาครับผมโอ้หนาวสุดขั้วหัวใจเลยครับนี่ครับมื้อนี้เป็นมื้อส่งของพ่อหน่อยสร้อยเดิมครับผมทีมงานก็อยู่ในห้องนี้แหละครับผมแต่ว่าเดี๋ยวสิให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนี่ครับนกจอกขึ้นมั้ยครับพี่น้องนกจอกขึ้นมื้อนี้ครับสีเฮ็ดจังได๋จังสินกจอกจังสิบ่มาขี่ใส่รถครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ใดแบบว่ามีวิธีดีๆก็แนะนําเขามานําแนะเด้อครับผมตําก็เอาดางเอาหยังมากันไว้ก็หาพ้องเขาได้คือเก่าครับผมผู้ใดมีวิธีดีก็แนะนํามาได้เด้อครับพาไปเบิ่งทีมงานก่อนครับผมทีมงานกําลังแพ็คของอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะพี่น้องหนาวแห้งเลยค่ะมื้อนี้หนาวแห้งหนาวแบบหายหนาวที่สุดแล้ววะ12องศาครับน่าจะที่สุดของน่าจะที่สุดแล้วหนาวหัวหัวค่ะครับมาค่ะวันนี้แพ็คของเช่นเดิมค่ะนี่ค่ะสินค่ะหมูแดดเดียวแพ็คละ120อันนี้เจียวบองนะคะแบบถุงกับแบบกระปุกค่ะแบบกระปุก70บาทแล้วก็แบบถุง100ใช่เอาเนื้อแดดเดียวมาเลยครับเอาเนื้อแดดเดียวเอาเลยอย่าขายเจียวแมงดาอ๋อครับนี่ค่ะขายดีด้วยเนี่ยเจียวแมงดาครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ค่ะว่าสิสอบถามพี่น้องด้วยครับเด้ออันนี้เป็นล็อตที่2แล้วครับผมผู้ใดสั่งเนื้อแดดเดียวไปล็อตแรกเนาะครับเนาะคันได้ซิ่มเดียวนะครับถ้ารสชาติจางเข้มหวานนัวหรือว่าอีหยังมีอีหยังต้องปรับปรุงเนาะครับเนาะก็สามารถบอกทักคอมเมนต์หรือว่าทักแชทเขามาบอกพ่อหน่อยซอยเดิมได้เลยนะครับด้วยทางทีมงานทางกระทินหน่อยทางแม่ปังกระเสดปรับปรุงสูตรครับผมอันนี้แพ็คละ200บาทครับผมเห็ดเนื้อเห็ดล็อตต่อล็อตครับผมเป็นงัวบ้านเฮาค่ะแม่นครับงัวซอยจุพ่อหน่อยแล้วครับผม นี่ไก่อินเซนเคยแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับทีมงานกิติมาสักครับผมอันนี้ก็แม่น้องจองครับผมจองค่ะนั่งอีก2พ่อหน่อยครับผมเจียวแมงดาครับผมกับมุกก็70บาทจ้ะแม่นแม่นครับผมจับละทีนี้เป็นคนจังหวัดใดก่อนครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษจ้าอยู่อำเภอใดครับอำเภอกิ่งหนำเกลียงจ้าอ๋อกิ่งหนำเกลียงอ๋ออยู่นี่แต่20กว่าปีแล้วค่ะว้าสุดสุดจนว่าลูกไงแล้วพินิจกลับบ้านดูป่ะครับบ่ค่อยได้กลับปานใดจ้ะกลับบ้านล่าสุดตอนปีใดนี่ครับโอ้ยโดนละจ้ะว่าอยู่นี่ก็เกือบ2ปีท่านได้กลับเคลือเลย4 5ปีแล้ว4 5ปีแล้วนี่เด้ครับเดี๋ยวสิให้ใจเฮ็ดคอนเทนต์ภาคพินิจกลับไปเยี่ยมบ้านโอ้ยบ้านเราวิคาดยางแบบยางดีเด้เห็นอยู่บรรยากาศก็ดีใช่สิไปเฮ็ดหยังครับมื้อนี้มื้อนี้เฮาสิกินข้าวก็หมกปลาค่ะพอดีคุณตาสมจิตเราไปยามอ้ายเอิ้นว่าหยังใส่กุ้งตุ่มกุ้งบ่ตุ่มกุ้งค่ะแต่ว่าบ่ได้กุ้งแล้วใส่ปลาขาวหน่อยมาให้ก็เลยสิมกแซ่บค่ะไปกันเลยหน่อยกําลังทําความสะอาดครับผมต้นตื้อต้นค่ะเฮ็ดให้ลูกสื่ออันซูเนียวแล้วก็เว้าซะคันบ่มีพอบ่ค่ะมีหยังเกิดขึ้นดอกตรงๆพอแล้วก็พอแล้วนี่บ่ได้ต้องการอีหยังเลยเด้อครับพี่น้องแต่ว่าแนวนั่นแนวนี้บ่ได้เว้าว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่พอซ้ายนี่บ่เคยขอเงินซ้ายเลยค่ะเจ้าสิเว้าว่าได้เจ้าอยู่แม่ซ้ายนี่ซ้ายสิเหนือแล้วเด้อแต่ว่าแม่เราก็เป็นผู้บริหารค่ะแต่ว่าพอนี่อยู่บ่ถึงหยังเราก็เฮ็ดไปโอ้นั่นมาซื้อในลูกหั่นน่ะพ่อคือผู้ให้ประเสริฐครับผมพุงเตาสังกะสีต่อหน้าต้นมัสยิดานโอ้สวัสดีครับพี่น้อง
อันจัดเล็กกองไว้ครับนี่เห็นว่าฝนล่ะตกนะย่ามันคือฝนครับบางย่ามันอยู่ตรงนี้หน่อยย่ามันเฮือนสนิมครับพี่น้องเข้ามาแต่ทางไหนครับพ่อว่าฝนตกครับพ่อก็เบิ่งได้ YouTube แมวสุขสันต์แมวสุขสันต์พอถึงมาเก็บตกส่งประจําเพิ่นค่ะก็เลยเอาเล็กจัดไปกองไว้ทันครับเพราะว่าไอ้สำนีเพิ่นมีทันได้มาเอ็ดครับมื้อนี้พอมื้อนี้นี่เพิ่นว่าเราไปชาบปูน อยู่บ้านกุดฝั่งแดงจังงั้นจัก 2-3 มื้อเพิ่นยังมาย้อนกลับมาอีกครับทั้งคิวทองโอ้เพิ่นรับงานหลายมองให้กว่ามาลำดังเพิ่นไล่ฝั่ง 7-8 เจ้าครับปีนี้หวานเลยเลยเลยละท่านเนาะไอ้เอ้ยสันดอกแต่กะละท่านอยู่ดอกเพิ่นคนขยันเดี๋ยวเราทำความสะอาดดอกนี้จังไหมกับสันดอกแล้วยังไงมูนังร้านแอบเท่านี้สันดอกใช่ครับนี่เจ้าคือใส่สุดตาเบื่อวะหนาวเบื่อวะยิ้มแม่กลุ่มใส่พี่น้องใส่เราก็มีผัวแล้วดิครับพี่น้องเอาผมมีสามีครับผมขออภัยนะครับด้วยที่ว่าบ่สุภาพครับทำไมอ่ะบ่ได้มีด้วยค่ะสมดอันนี้เป็นทายไหยูนี่ก็เป็นน้องซ้ายเดี๋ยวพออีตู้ค่ะสิไปใส่หมกปลาหอมๆแล้วก็สิเก็บเอาลูกโดดหน่อยพร้อมพี่น้องเฮ้ยอาบน้ำมาตอนเช้านี่เว้าอยากชิยากเด้ครับมันเค็งหนานะครับพายุตูหอมๆเนาะใช่เนาะนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าลมพัดวอยๆเลยด้วยค่ะ12องศาคุณครับเก็บลูกโดดหน่อยไปใส่น้ําค่ะแล้วก็มื้อนี้สิเอาพริกไปเฮ็ดอาหารเช้าวังนําค่ะเช้าวังเช้าวังคือปลาแดกครับเช้าวังของอีสานเนาะโอ้ยหนาวเด้อครับพี่น้องฟังทางพุ่นกับดอกบวงบวงของพ่อน้อยก็โอ้หลายขนาดเลยครับนี่หน่วยกับสีหลายอยู่ดอกครับนี่มึงจังลักษณะแล้วครับเติมเชื้อเพลิงให้ฐานไฟเก่าก่อนค่ะลมผ่านมาแต่ละเทือมันสีช็อกค่ะนี่ครับเมนูของข้าวขอบใจนี่ค่ะนี่ค่ะปลาขาวม้นหน่อยค่ะพี่น้องกำลังเป็นตะมกเลยค่ะมกแล้วรสชาติจะแบบมันๆหอมๆแซ่บๆนะคะกินได้ทั้งตัวเนาะเนี่ยค่ะเพิ่มแคลเซียมมกหมอแต่ว่าใส่กระทะจังเข็นจังได้อ่างได้อ่างแล้วกินพ่อแม่พี่น้องบอสู้พ่อแม่พี่น้องฟังในคำว่าปลาไหนมาจากทางไหนครับเป็นชีสเป็นไปใส่ตุ่มนี้แต่ว่าเป็นเครื่องอันนั้นครับอันนี้ล่างน้ำพร้อมสาไปแล้วค่ะที่จริงเลยมาจากหมู่บ้านแต่ว่าใส่พอท่านนี่เวลาหมดก็เลยล่างใส่ตู้เย็นไว้ค่ะตู้เย็นแม่นี่ขักขนาดได้ครับนี่เก็บแนวนี่นี่โอ้โหได้สดใหม่เลยครับใส่อันนี้ลงไปก่อนค่ะตะไคร้ตะไคร้ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับอันอียังก็เลมอนกราสเลมอนกราสมะโหลผีโบอุดอ่ะเผ็ดเกินไปปะบ่เผ็ดจังเนาะบ่ครับมื้อนี้เก็บอันนี้บ่พี่เก็บมาจากต้นของเจ้าของนั่นนี่จ้ะหอมแดงกระเทียมตําพอบุบๆก็พอจ้ะเกลือลงไปครับนี่กาเอาด้วยนี่ค่ะได้มันรสชาติได้กาเอาไปตามด้วยผงชูรสเดี๋ยวได้จังเอาน้ำปลาก็หยอดไงอยากได้กินหอมของน้ำปลาจังแกงน้ำปลาบ่เจ้าบ่ค่ะเป็นแกงผงชูรสคือเก่าหั่นล่ะแกงผงชูรสใส่ผงชูรสตามด้วยปลาแดกเนาะปลาแดกแซ่บๆปลาแดกนัวปลาแดกหอมแม่ปางคือเก่าหรอครับผมนี่ครับตักขึ้นมายังไงก็หอมบาดนั่นครับเนาะหอมนะเป็นหายว่าไม่น่ากินนี่คือซอยบวกพริกนี่ละมื้อนี้สิยังให้กินแล้วก็บักน่าจะน้อยครับผมหอมบักหอมเค็มไปชักเดือดใส่ตํากาบะมุนแล้วก็คนให้มันเข้ากันจ้ะเมนูที่สิยากนี่ก็ยากอยู่ดิเนาะแบบบ่เป็นหยังค่ะเพราะเฮาหยอดน้ําแล้วเพราะปลามันเริ่มสุกเฮาก็จิ้มน้ํามันเบิ่งก่อนแล้วก็เติมได้ครับผมขันเข้มเข้ากับเติมน้ำเพิ่มขันเข้มเข้ากับทำใจขันจางเข้ากับ
ขันจางเท่ากับปรุงเพิ่มได้ขันจางให้ดีกับเฮ็ดจางเลยค่ะเพราะว่าหมกปลาขันเค็มแล้วมันเกลี่ยยากซุปเราก็ค้นเลยโอ้ก็อยากทายหนามเฮียเนาะเห็นจังได๋เป็นคนจังซี่อยากใส่ผักชีลาวบ่จังน้อยบ่เผื่อความหอมชุ่มฉ่ำผู้ใดจะใส่ใบบักกูดจะใส่ได้ได้ใส่คนใส่ที่แบบว่าสูตรใส่ผักใส่หยังไปพร้อมกันเลยจ้ะบ่ข้าวผมอย่าเพิ่งใส่น้ำคนได้เฮ็ดอาหารชาวบ้านพอครับไหนๆก็ได้เปิดกระปุกกระแดกแล้วนะคะโอ้ยมันสิแม่นบ่ได้ใส่อื่นมาชาวบ้านเอ้าใส่ก็บ่ได้เว้าอีหยังเสียหายดีเอ้าอาหารไฮโซสำหรับเพื่อนใส่ก็แล้วกันค่ะใส่เปลี่ยนบ่ยันเฮาใส่ซับกล่องนะยันเอ้าคือซั่นก็บ่เว้าดีกว่าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อปลาแดกปลากระดี้พอน้อยซอยเดิมครับผมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆก่อนครับเบิ่งนะครับตะแซ่บบ่ครับผมเนื้อนี่แบบแน่นๆเลยนะครับมีขายแล้วเด้อค่ะเด้อสั่งได้ครับผมแพ็คละ120บาทครับผมพอดีสินค้าตัวนี้ต้นทุนมันลดครับผมเข้ากับลดราคาตามครับแต่ก่อนขาย150ก็เดี๋ยวนี้แกมาขายกระปุกละ120บาทอยู่ที่เฮ็ดอาหารไฮโซของไซด์เด้อค่ะเด้อเจ้าน้อยค่ะเพราะเป็นกระสายมีวางหน้าหวดลงไปค่ะคนจ้าน้อยค่ะเจ้าเจ้านี่นะครับนี่ค่ะบุกพริกมันกับกระเทียมหอมแดงมันเป็นเมนูที่แบบใส่กินมาตะหน่อยเลยค่ะแล้วใส่ก็ประทับใจมากพี่น้องเอ้าต้องมีคนอยากน้องใส่หรอมาพี่น้องครับผมถึงไฟน้ำกันครับหนาวๆแบบนี้อย่าบอกค่ะอันนี้คือหมูกระทะนะครับเติมน้ำสต๊อกของเราใส่ก็คือจะกินหมูกระทะใช่ป่ะเติมน้ำลงไปก็ให้ท่วมเนื้อปลานี่แหละค่ะหาฟ้าหมอมาปิดบ่นี่ครับปิดค่ะต้องปิดปิดฟ้าหมอไว้ชึบวันนี้แต่ละคนมีคอลเลกชันอีแม่แต่ละคนมีคอลเลกชันของใครของมันครับมาจากกรมเลยละยายจากกรมนี่หยังเด้อพูดประจำการเราจะลบบุหรี่ว่าจะคลายเลยมันอุ่นเลยไหมไหวมันดีได้พาเสื้อทหารมันหนาดีไปใหญ่อันไหนข้าวหวานเสียงอย่างบ่จ้ามากินมกปลาขาวเด้อพี่น้องมึงกูด่ะโอ้มีตะควันน้ำกระลังจะแห้งพอดีเลยมกปลาด้วยค่ะมกปลาขาวน้อยด้วยตับจึงเลยเนาะมีแต่แสบเนาะมีแต่ตัวอ้วนเลยตัวควันเด้อเด้อมันเองเริ่มมันกะไฟแรงได้เลยเด้อค่ะกำลังพยายามจับภาพนี่พอโยกขึ้นจู้ๆขึ้นยังไงนะพอจู้บ่นั่นนี่พอดีเลยน้ำมันนั่นลูกเอาไปเทเลยน้องบ้านแล้วยังละเอาปลามาปิ้งบ้านแบบสโลแมนบ่ลูกรุ่นแฮงจ้ะสิลุ่นบ่ไม่ยังน้อยนะแม่มันเด้อแช็คโอ้ยอย่าแช็คแต่เสียบฟังขนาดเลยมันมีกุ้งหน่อยผสมมาหนิจังหน่อยนี่ครับก่อยแล้วนั่นหล่อสุดยอดมาเด้อค่ะมกปลาใส่ผักอีตูผักชีลาวหอมๆนี่บักพริกลูกโดดนี่พอปิ้งปลาแดดเดียวบ่ครับพ่อครับโอ้มันสองแดดลูกอย่าแห้งนะปลาตะเพียนที่ลงปลาลงสีนี่ครับพ่อต้องพริกบ่อยๆนะไฟแรงสีเงือกขึ้นจังไรก็คือน่ากินเลยครับพ่อครับโอ้ยมีต้องห่วงลูกปลาตะเพียนสําเร็จตัวนี้นี่ละฝีมือพ่อน้องจอมตากล้องหวานแหเออมันโอ้ได้หลายเด้โลมได้จัก10โลพุ่นละปันเดียวแล้วได้พุ่นละ5โลกว่าเกือบ6โลนะหลักไม้แล้วมาดูมันแต่แหน่ไทยปลาหวานครับผมเพิ่นคือเสื้อในง่าหลายคักเถอะลูกมันจังแซ่บมันมีแซ่บกระทบบ่ฟ้าบอกพี่ขึ้นมาไงแต่ตามจัดเลยครับใช่ครับถูอยู่บ่เป็นเบ้าเป็นสาวเราต้องกินได้เลยครับจับหนาบเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บขนก่อนค่ะอืมบอกพี่บอกเผ็ดกินปลาหวานมึงกันนะลูกแซ่บ
มันถ้าอยากขึ้นมาอีกไหมโอ้เอามาปลาเหลือเลยจะแซ่บจะแซ่บปิ่งปลาบ้างไหมครับพี่น้องฝีมือหมักแม่ปางครับปลาสองเหลี่ยมครับผมสุดยอดเลยค่ะกินของห่วงร่มผัดจิ้วแบบผมนะผัดจิ้วแบบโอ้ใหญ่ปังยันเขาแห้งอันนี้จกๆปิดๆเป็นตัวเลยโอ้ปลาคือเป็นตะแซ่บตัวมาเด้อพี่น้องครับแฟนครับ FC ทุกมองทุกบอนครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมากินมกปลาขาวครับมึงนั่นละโอ้ปลาอันนี้แซ่บเก่งนะฮะมันนะปลาเดียวแซ่บอ่ะมีคนบ่พอคือกันแต่คนมีหน่อยมาตั้งแต่ใจกินแม่มาจากผมสุดยอดพี่น้องแซ่บมาแล้วครับขายมาจากไซไซเอ็ดกิโมเอ็ดกิโมมาจากไข่ลบบุรีไข่ลบบุรีอ๋อคือลบบุรีครับก่อนไอ้ต่อมเล่าไอ้ต่อมไปยุหันร้านไส้ของแม่ปางเพิ่นเป็นทหารพลล่มเพิ่นเป็นทหารพลล่มเนี่ยไอ้ต่อมไปไปต่อมกินมาได้จ้าด้วยเนื้อตอนประแดะเสือตำมะม่วงเป็นยังเผาจ้าหน้าปลาลบปลามาเลยเขาฟิ้งแดดค่ะนี่เกี่ยวประแดะสองประแดะผมได้พี่น้องเลยสวัสดีครับเหนื่อยจำนะครับทานจอมไปโรงเรียนครับบ้อนเราขอไปตรงปูโอ้โหเนี่ยกันแบบตลอดกินยำเมื่อเสียบเนี่ยจะไปบึงการอยู่แล้วฮะพ่อพูดถอดมาฮะขอโทษเพื่อนส่งมาขายออนไลน์เห็นไหมบอกไปเที่ยวภูเก็ตสีบอกอีกฝ่ายแล้วมันอย่างไรเด็กจังหวะเราไปอยู่ถ้าเราไปมาถึงย่ามในสิ่งนี้อยู่บ่พังเนาะย่ามเนี่ยแหละย่ามเนี่ยนี่เป็นหมาตัวนั้นที่ดินจะได้กินข้าวนะครับทำไมมันมาแต่เช้าจังนั่นคุณบ่ได้ให้ถึงจะต่อเชื้อขนาดเป็นยังเรามันเครื่องบลุครับตำเป็นอุ้ยมึงฉันนั่นนี่เนี่ยต้องยันเปลือยน้ำมูนี่นะครับตำเด้ใส่ปากแล้วมันย่อยเดี๋ยวน้ำเปลือยนั่นแหละสิเงี้ยข้อเงี้ยหนาเป็นเพื่อไอ้ดินเดี๋ยวสมมติเป็นเราเอาตู้เย็นไว้หนึ่งเป็นอาทิตย์ก็กินได้ได้พี่น้องรสชาติอยู่คงเดิมเดี๋ยวไม่ขายจะทำเป็นเน็ตขายเนื้อแห้งก่อนครับตอนนี้พี่น้องเพื่อสนใจเนื้อแห้งทักเข้ามาได้ครับขายก็ท่านใดเพื่อนชมมือหอมไปเลยขันเนื้อบ่ได้ด้วยนี่ขันเนื้อเพราะเขาหนาวหดขันทั้งทีกับสามชิ้นสามมือแล้วครับน้องแซ่บเนาะปลาแดะปลากระเดิดเท่าฟันกระเทียมฟันมาคิดเสื้อแล้วดีมะนาวเสื้อจังหน่อยเนี่ยกวนได้กินก้อยปลาก้อยปลาก็ช้างอยู่บ่ค่ะแซ่บกว่านี้อีกคล้ายๆเดี๋ยวกินดอกมันดิบกินรอดประเทศนอกเพิ่นก็กินได้ด้วยโหปลาไปเลยก็เสียแซลมอนบ่โหเป็นแซ่บดีเด้อพี่น้องมกปลาขาวน้อยถึงนำประเดี๋ยวหน่อยเถอะจะส่งน้ำให้เด้อครับทำซิ้นปลานี่ไปสุดยอดครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อครับติดตามเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกินโอ้กินโอ้มันหนาวพี่น้องอ๋อมันหนาวดิลูกนี่น่าเบาหลายมันขึ้นกินก๋วยคือลืมแสบดิ